ตอนนี้เนี่ยเราได้ตัวตั้งแล้วพ่อฮะนั่นก็คือทีมชาติเยอรมันนะครับแล้วก็ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับพ่อฮะที่เล่นครบไปแล้วแล้วก็เป็นอันดับ1อันดับ2ที่แน่นอนอ๋อที่เห็นชัดเจนแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าทีมเนี่ยนะครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับมีโอกาสเจอคู่แข่งนะครับของค่ำคืนนี้เจอใครฮะพ่อคิดว่าคู่นี้เอาเลยดีกว่าโครเอเชียอิตาลีใครเข้ารอบพ่อคิดว่าคู่ระหว่างสเปนกับอัลเบเนียพ่อฮะอัลเบเนียน่าจะได้สักกี่แต้มสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพัทตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพัทตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับเรามาคุยกันถึงฟุตบอลยูโรนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มนะพ่อฮะตอนนี้ก็ทยอยเล่นกันไปแล้วนะครับครับตอนนี้เนี่ยเราได้ตัวตั้งแล้วพ่อฮะนั่นก็คือทีมชาติเยอรมันนะครับแล้วก็ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับพ่อฮะที่เล่นครบไปแล้วแล้วก็เป็นอันดับ1อันดับ2ที่แน่นอนอ๋อที่เห็นชัดเจนแล้วครับอ๋อที่เหลือก็ทยอยจะเตะนัดที่3ใช่มั้ยครับแต่คือดูเหมือนว่าช่วงรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยหลายๆทีมยังสงวนท่าทีกันอยู่นะพ่อฮะมันมีเหมือนว่าเริ่มเห็นแล้วว่าเริ่มเสมอได้เริ่มรอได้เริ่มดูได้มันคงคําว่าสงวนท่าทีนี่มันน่าจะใช้กับนัดที่3เพราะว่าเหตุผลว่าบางทีมเนี่ยมันเข้ารอบไปแล้วอาจจะมีการโรเตชันนะฮะแต่ถ้าทีมที่เขาเรียกว่าต้องการแต้มเนี่ย3นัดนี่หนักทุกนัดทีมที่มีแต้มเหนือกว่าเนี่ยอาจจะทำให้เขาเรียกว่าเกมเบาลงไปได้นะครับแต่ถ้ามีแต้มใกล้เคียงกันจะเข้ารอบเนี่ยก็อาจจะเล่นเพื่อประคองนะครับอย่างเยอรมันเนี่ยก็7แต้มสวิตก็5แต้มนะครับฮังการีไปลุ้นหน่อยนะพ่อแต่ลบ3ยากเหมือนกันนะพ่อก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ก็ยังมีหวังอ่ะครับก็ต้องไปดูสายอื่นด้วยนะครับครับอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าทีมเนี่ยนะครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับมีโอกาสเจอคู่แข่งนะครับของค่ำคืนนี้เจอใครฮะกลุ่ม B ครับพ่อฮะมีโอกาสเจอนักรบในกลุ่ม B นะครับกลุ่ม B มีใครบ้างครับสเปนอิตาลีอาร์เบเนียและโครเอเชียนะครับคือสเปนนี่เป็นที่1อยู่แล้วครับนะครับแต่อิตาลีครับอาร์เบเนียโครเอเชียนี่ก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าใครจะเป็นในอันดับที่2อิตาลีถ้าแพ้มานี่ก็อาจจะตกรอบได้เหมือนกันนะอิตาลีแพ้มาก็มีสิทธิ์ตกรอบมีสิทธิ์ถ้าแพ้2ลูก3ลูกอย่างเงี้ยครับถ้า1ลูกก็ยังพอทนนะครับนะแต่ถ้า3ลูกนี่มีสิทธิ์เหมือนกันครับโหเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็คืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้ในศึกยูโรใช่ๆๆครับแล้วที่สำคัญนะฮะกลุ่ม B เนี่ยอันดับที่2พ่อจะไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับมันมีเพราะมันการสลับคู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายมันจะแปลกๆนิดนึงมี1เจอ2 1เจอ3 2เจอ2เออ2เจอ2ก็คือ AB ใช่ครับอ๋อสวิตนี่ตั้งตัวตั้งแน่นอนตั้งแล้วแต่ทีนี้เจอ2สายนี่ไม่รู้จะเป็นใครเท่านั้นแหละใช่นะครับต้องมาดูครับแต่ที่ไม่เจอแน่ก็คือสเปนสเปนไม่เจอไม่เจอแน่นะครับนะฮะอ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ดูไปทีละคู่แล้วกันนะพ่อฮะเพราะว่าเราก็ลองมาดูกันหน่อยว่าใครที่จะผ่านเข้าสู่รอบถัดไปคืนนี้ครับอย่างคู่บิ๊กแมตช์ที่สุดเลยเนี่ยก็เป็นโครเอเชียเจออิตาลีครับใช่อิตาลีก็เล่นเหนียวแน่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเสี่ยงเจอโครเอเชียเพราะอีก1แต้ม4แต้มก็สามารถเข้ารอบเป็นอาจจะเป็นที่1เอ้ยเป็นที่2ครับฉะนั้นนี่ผมว่าอิตาลีแต่ฟอร์มของอิตาลีต้องยอมรับว่าไม่ค่อยดีครับนะฮะ2นัดที่ผ่านมานัดแรกก็เกมค่อนข้างช้านะครับค่อยๆเคลื่อนนะฮะแต่นัดที่2นี่ก็ต้องยอมรับว่าสู้สเปนไม่ได้เลยในทุกกระบวนการแล้วก็มีพลเล่นดีอยู่ตำแหน่งกองหลังเบอร์5มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะผมก็อยากบาสโตนี่บาสโตนี่คนนี้เนี่ยผมเห็นแล้วแบบดูตั้งแต่นัดแรกนัด2นี่ถือเล่นเสมอต้นเสมอปลายเพียงแต่ว่าเขามาทำเข้าประตูในนัดที่2แค่นั้นเองแต่ภาพโดยรวมถือว่าโอเคนะฮะก็ต้องบอกนะฮะว่าพ่ออิตาลีเนี่ยอ๋อเป็นทางด้านของคาราฟาคาราฟิโอลี่คาราฟิโอลี่นะครับบาสโตนี่23ผมยาวๆฮะเท่ๆหน่อยครับคือเขาจะใช้คู่นี้คู่หลักอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนแบ็คขวาจะมีเปลี่ยนนะครับครับแบ็คขวานี่อาจจะต้องเปลี่ยนเอาดามเมียนลงนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าอิตาลีเล่นไปแล้วบางทีก็แอบง่วงเหมือนกันนะพ่อฮะคือเล่นเขาเรียกว่าเล่นทีมเชฟอะนะครับไม่ได้คือไม่รู้เพราะว่าคุณภาพนักเตะที่มันดึงให้ช้าหรือเปล่าหรือว่าเกมทำให้ช้าหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเกมมันยืดเกินไปนะการเล่นจังหวะของอิตาลีเนี่ยต้องดูมา2นัดนี่ต้องยอมรับว่าผมดูแล้วรู้สึกว่าไม่มีเลยในการเล่นจังหวะนะฮะเปลี่ยนทางเลชั่นจากรับเป็นลุกด้วยความรวดเร็วการโจมตีด้วยความรวดเร็วเนี่ยผมว่าอิตาลีรู้สึกว่าทีมนี้จะค่อนข้างช้านะฮะแล้วครองบอลก็เป็นการครองบอลที่ไม่ค่อยได้เปรียบนะฮะในคือครองบอลในแดนตัวเองซะเป็นหลักนะฮะเล่นช้าเล่นต่อ
นะฮะเพียงแต่ว่าต้องยอมรับว่าเน้นความเหนียวแน่นเป็นหลักอิตาลีนะครับนะฮะแต่ว่าถ้ามาดูทางฝั่งของโครเอเชียเล่นมา2นัดเนี่ยนะพ่อฮะนัดแรกโดนกระชากใช่โดนไป 3-0 นะพ่อนะฮะแล้วก็อีกนัดนึงโครเอเชียเสมออาร์เบเนียทั้งที่เหมือนจะชนะอยู่แล้วใกล้จะชนะใกล้จะชนะก็ไม่ชนะพอเสมอก็ทำให้ทีมค่อนข้างเสียหายนะเพราะว่านัดสุดท้ายมาเจออิตาลีต้องชนะอย่างเดียวแต่โครเอเชียก็หลากหลายครั้งถ้าใครติดตามก็สามารถสร้างเขาเรียกว่าความเซอร์ไพรส์โดยการน็อกคู่ต่อสู้เข้ารอบมาก็หลายครั้งเหมือนกันฉะนั้นในการนี้เจอทีมใหญ่แต่เธอทีมใหญ่เนี่ยเผลอๆคู่นี้ก็ต้องมีทีมหนึ่งที่อาจจะตกรอบหรือเปล่านะเพราะถ้าโครเอเชียชนะอย่างที่บอกชนะอิตาลีไปเนี่ยถ้าชนะถึง 2-0 เนี่ยนะฮะอิตาลีก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ได้เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดครับนะฮะแต่ถ้าเสมอกันนี่โครเอเชียตกรอบอยู่แล้ว2แต้มนะครับอิตาลีเข้านะครับตอนนี้เนี่ยต้องตั้งไว้ก่อนว่าลบ3นั่นคือฮังการีใช่นะครับคือถ้าคุณเลยลบ3ไปคุณมีสิทธิ์ไม่ได้ไปแล้วใช่2นี่โอเคน่าจะพอไหวอยู่พอได้ใช่นะฮะแต่ถ้าลบ3เนี่ยคุณก็แย่แล้วแต่ทรงบอลอิตาลีนะฮะโดยรวมมันไม่น่าถูกยิงถึง3หรอกเพราะว่าเป็นเกมที่ต้องยอมรับว่าอิตาลีเป็นทีมที่มีกองหลังที่เหนียวแน่นอยู่แล้วครับนะครับเพียงแต่ว่าจะเดินเกมแบบไหนเท่านั้นเองนะฮะไปเรื่อยๆรอจังหวะแต่ของในการที่จะสวนกับแต่สวนกับของอิตาลีต้องยอมรับว่าในชุดนี้ความจีบคมยังไม่ค่อยมีนะสวนคือไม่สวนพ่อมันดูอืดๆแต่ถ้าโครเอเชียเนี่ยต้องเร่งจังหวะเพื่อเก็บสีเป็น4แต้มให้ได้โอ้เข้ารอบเลยฉะนั้นนี่โครเอเชียผมว่าความดุดันของเกมจะมีมากกว่านะครับครับนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นคู่โครเอเชียกับอิตาลีนะครับแล้วก็เขาก็ยังมีนักเตะที่คลาสระดับโลกอยู่หลายคนแต่ว่าแค่อายุมันเยอะนะฮะก็แดนกลางก็เยอะเหมือนกันแต่เหนียวช้าเจอเหนียวช้าเหมือนกันนะใช่เหนียวทั้งคู่อ่ะครับนะแต่คราวนี้มันอาจจะเปลี่ยนเพราะว่าโครเอเชียมันเล่นช้าไม่ได้ใส่เต็มปอดต้องเล่นต้องการโจมตีต้องเร็วมากขึ้นนะเพราะว่าถ้าช้าเมื่อไหร่มันเวลามันก็ทอดยาวไปพ่อคิดว่าคู่นี้เอาเลยดีกว่าโครเอเชียอิตาลีใครเข้ารอบพ่อคู่นี้ผมว่ายังไงอิตาลีเข้ารอบนะนะครับเสียงโครเอเชียจะเข้ารอบหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมาดูเอาถ้าชนะมาเนี่ยคืออิตาลีแพ้ไม่เกิน2ลูกหรอกถ้าจะแพ้ครับเพราะยังไงมันน่าจะเข้ารอบอยู่แล้วใช่น่าจะเข้ารอบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าโครเอเชียจะทำได้ขนาดไหนเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าถึงชนะเลยไหมพ่อโครเอเชียมีสิทธิ์ก็มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์เพราะว่าอิตาลีชุดนี้ต้องยอมรับว่าความสมดุลของเกมค่อนข้างมีปัญหากลางกับหลังก็มีปัญหานะฮะหน้าก็ความเฉียบคมก็มีปัญหาบ้างแต่กลางกับหลังผมว่ากลางของอิตาลีช้าไปหน่อยแต่หลังเล่นเหนียวแน่นมันจะทำให้หลังรวนเวลาจังหวะถูกโครเอเชียโจมตีเท่านั้นเองครับนะฮะอ่ะและถ้ามาดูทางด้านของ อีกคู่หนึ่งในสายเดียวกันนะครับนั่นคืออาร์เบเนียกับสเปนเข้ารอบไปแล้วเข้ารอบเปลี่ยนโรเตชันเปลี่ยนผู้เล่นแต่คุณภาพนักเตะเหนือกว่าระบบเหนือกว่าวิธีการเหนือกว่ารูปแบบเกมเหนือกว่าถึงแม้อาร์เบเนียจะเป็นทีมที่ต้องยอมรับว่าสู้ทุกนัดนะสู้ทุกไฟสู้ทุกดอกนะฮะแต่ความเป็นเลือดนักสู้ใช้พละกำลังในการวิ่งเนี่ยมันจะหมดด้วยการเจอทีมสเปนที่หาบอลไม่เจอเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่ทำให้อาร์เมเนียค่อนข้างที่จะยากถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเป็น4แต้มถ้าชนะในส่วนของสเปนได้นะฮะคุณเขาเรียกว่าฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าจะเกิดกับสเปนชุดนี้ถึงแม้จะเปลี่ยนตัวทั้งหมดเลยก็ได้นะครับ8คนเนี่ยผมว่าค่อนข้างยากทีเดียวครับก็อยากเห็นใครเล่นก็คงจะได้เห็นนะครับสำหรับสเปนนะครับเพราะว่าเห็นมาหมดแล้วซิมอนแต่ว่าถ้าไปเทียบกับเยอรมันจริงๆแล้วเยอรมันใช้ตัวหลักหมดก่อนใช่เยอรมันใช้ตัวหลักทั้งหมดครับสเปนก็จะมีคูคูเลย่าตอนนี้นี่เล่นดีเหลือเกินนะครับลาป็อกนอร์มันนะครับคาร์บาคาวลุยส์โรดี้เปดี้นะครับวิลเลียมโมราต้ายาเมาก็ไม่สามารถคาดเดาได้จริงๆปกติแล้วเขาต้องมีการเปลี่ยนโรเตชันทีมนะครับแต่ไม่รู้ว่าโค้ชจะเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ด้วยคุณภาพของนักเตะสเปนมันคุณภาพล้นแก้วอ่ะมันเปลี่ยนแล้วก็ทีมต้องยอมรับว่าเหนือกว่าเบเนียเยอะฉะนั้นนี่อาจสามารถที่จะเปลี่ยนได้ประมาณ 6-7 คนนะครับเพราะว่าจากคาดการณ์ของต่างประเทศมาคือเปลี่ยนถึงประมาณ 7-8 คนอันนั้นถูกต้องคาดการณ์มาเพราะมันได้ไปแล้วมันไม่รู้จะเล่นเพื่ออะไรใช่แต่คนที่ลงมาก็ใช่ย่อยโอ้โหก็โอยาซาบาลตอเลสก็คุณภาพทั้งนั้นใช่เบียนน่านะครับแล้วมีความกระหายด้วยนะฉะนั้นนี่ก็ต้องบอกเลยว่าทีมที่เจอก็ค่อนข้างลำบากทีเดียวครับก็เบบไปลุ้นเอาว่าอาร์เบเนียจะมีทีเด็ดอะไรหรือเปล่าใช่ใช่คิดว่าคู่ระหว่างสเปนกับอาร์เบเนียพ่อฮะอาร์เบเนียน่าจะได้สักกี่แต้มศูนย์แต้มอ๋อก็โดนอีกรอบโดนฮะจบเลยจบช้อยเก็บฉากใช่ฮะเก็บกลับบ้านฮะนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตารางคะแนนในกลุ่มนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าสเปนเป็นจ่าฝูงอิตาลีกับโครเอเชียอาร์เบเนียไปแย่งกันเองว่าใครจะเป็นอันดับ2แล้วก็อันดับ3ที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับ
อ่ะเดี๋ยวผมขึ้นตารางอันดับ3ที่ดีที่สุดให้พ่อดูนิดนึงแล้วก็ให้ทุกคนดูนิดนึงนะครับว่าใครอยู่ในข่ายมีลุ้นก็เนี่ยฮะออสเตรียเขาเล่นไปแค่2นะพ่อจะมีทีมเดียวก็คือฮังการีเล่น3แล้วลบ3น่าจะบายบายน่าจะไปละลบ3นี่ยากมากน่าจะบายบายเพราะว่ามันยังเหลือต้องออสเตรียแกอาจจะแต่ก็ไม่แน่นะถ้าทีมอื่นแบบมีสองมีสองแต้มอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะใช่ไหมไอ้สโลวาเกียกับสโลวีเนียมันยังศูนย์ไงพ่อมันแพ้น้อยมันก็เข้าไงใช่ไหมแพ้น้อยคือพวกนี้รอแพ้น้อยต้องมาไล่ดูรายละเอียดแต่อัลเบเนียโดนเยอะไม่ได้โอ้ต้องชนะด้วยไม่ใช่เป็นระดับอัลเบเนียนี่มันต้องชนะอย่างเดียวเสมอมาได้สองแต้มก็ตกรอบจบแล้วต้องชนะยากฮังการีก็อาจจะโผล่เข้าไปได้ครับนะฮะเช็คถ้าไปเสมอก็ตกรอบเหมือนกันก็ต้องชนะอย่างเดียวต้องชนะอย่างเดียวเหมือนกันใช่พวกหนึ่งแต้มต้องชนะไฟบังคับใช่ไฟบังคับเท่านั้นนะใช่ส่วนพวกสามแต้มลุ้นแพ้น้อยยังไงเข้าฮังการีก็ส่วนมนอย่างเดียวนะให้ทั้งสองทีมอัลเบเนียกับเช็กนี่เสมอไปทั้งคู่ครับเพราะฮังการีนี่รอแล้วรอแล้วรอส้มหล่นอ่ะว่ากันไปนะครับอ่ะนี่ก็คือในกลุ่ม B นะครับส่วนจะไปเจอกับใครก็เดี๋ยวรอลุ้นกันแล้วกันที่บอกไปต้นคลิปนะครับว่าอันดับ2เจอกับสวิตเซอร์แลนด์ส่วนอันดับ1เดี๋ยวต้องไปลุ้นเอาไปดูว่าจะเจอใครใช่ยังไปไม่หมดนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับ